สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเมื่อเวลา 18:00 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จลงณบริเวณชายหาดหน้าพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายสิทธิบุญยรัตตพลินอธิบดีกรมประมงนำคณะข้าราชการกรมประมงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์สัตว์น้ำซึ่งประกอบด้วยกุ้งกุลาดำ 200,000 ตัวกุ้งแชบ๊วย 1 ล้านตัวปลากระพงขาว 100,000 ตัวหอยตลับ 20,000 ตัวปูม้า 10,000 ตัวและเต่าทะเล 20 ตัวเพื่อส่งปล่อยลงทะเลอันจะเป็นการช่วยแพร่ขยายพันธุ์สัตว์น้ำที่นอกจากจะช่วยสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศตามธรรมชาติแล้วยังเป็นการบำเพ็ญทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรสวันที่28เมษายนพุทธศักราช2546ด้วย